น้องครับน้องๆเราเจอภาพเด็ดมากตอนนี้เลยนะครับเต่าโอ้ยโอ้ยเต่าออดาบะไปตรงไหนครับวันนี้นี่บอกมาออดาบะใช่ไหมครับโอเคครับคุณพี่ไปเลยค่ะเดี๋ยวนะครับผมบัตรคิวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่อัลราบ้ากันก่อนนะครับผมน้องๆฮะตอนบ่ายสองนะฮะเขาจะทำอะไรกันนะครับผมที่พักจอดอู้อุ้ยตัวใหญ่ขนาดเลยอ่ะโอเคนะครับผมน้องๆครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องBLN Channel นะครับวันนี้เนี่ยน้องๆครับพี่ก็มาอยู่ในข้อของเจ้าเต่าอัลราบ้ากันนะครับผมน้องๆวันนี้เนี่ยพี่จะพาน้องๆไปดูเต่าอัลราบ้าเป็น10ตัวเลยนะครับผมทุกทีเนี่ยเราถ่ายเต่าอัลราบ้าเนี่ยนะครับก็จะแค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมวันนี้เนี่ยเรามาพาดูเป็น10ตัวเลยทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่กันนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในช่วงกลางวันอากาศร้อนๆนี้เนี่ยเจ้าเต่าอัลราบ้าของเราเนี่ยมันทำอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วต้องวางก่อนแล้วนะครับผมหนักมากเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมน้องๆฮะนี่ก็จะเป็นเต่าอัลราบ้านนับ10ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมน้องๆนะฮะนี่ตอนนี้นะครับผมประมาณบ่าย2โมงนะครับเต่าอัลราบ้าของเราก็แช่น้ำอยู่นะครับเป็นพฤติกรรมของเจ้าเต่านะครับผมที่จะมีการระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนในการแช่น้ำหรือว่าหาที่เย็นๆอยู่นะครับผมก็จะมีการขุดหลุมอันนี้น่าจะขุดเองนะนะครับผมน้องฮะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะลงมาแช่อยู่ในบ่อโคลนอย่างนี้คล้ายๆควายนะครับผมน้องฮะนี่มาดูเลยเดี๋ยวเราลูบหัวอุ้ยเย็นๆถ้าเราลูบหัวเดี๋ยวมันจะอันนี้ขึ้นมานี่น่ารักมากเลยนะน้องๆการจะทำให้เจ้าเต่าอัลราบ้าของเรานี่นะครับผมน้องๆฮะก็มีถิ่นกำเนิดอยู่นะครับผมในหมู่เกาะซีเชลนะครับผมในหมู่เกาะซีเชลนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปตรงนี้นะครับผมซึ่งในเกาะซีเชลเนี่ยเต่าอัลราบ้าเนี่ยเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วแหละนะครับผมรวมถึงในบางบันทึกนะที่บอกว่าบางคนก็ว่าอันดับ2นะครับผมแต่ในบางบันทึกเนี่ยเต่าอัลราบ้าเนี่ยสามารถเป็นเต่าที่ใหญ่เป็นอันดับ1ของโลกแซงกาลาปากอสกันได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยแค่คาดว่าเฉยๆนะอาจจะเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับผมเพราะว่าเต่าการประกอบที่ใหญ่ที่สุดตัวนั้นก็คือน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมก็จะมีบี้กันนะครับผมระหว่าง2อันดับระหว่างอัลราบ้ากับการประกอบนะครับผมน้องครับนี่มีเต่ากี่ตัวครับมีทั้งหมด14ตัว14ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่ไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไล่สีทีละตัวหรือยังไงครับหรือสปริงเกอร์สีทีละตัวอ๋อนี่ต้องไล่สีทีละตัวเลยนะครับผมบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะผมเคยมาถ่ายละนะครับผมแต่อันนี้นะครับผมเราเล็งเห็นถึงความใส่ใจของการเลี้ยงนะครับโดยการฉีดให้ทีละตัวทีละตัวเลยเพราะว่าเต่าค่อนข้างที่จะร้อนเนาะนะครับนี่เต่าอัลราบ้านะครับเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับก็รองลงมาจากเต่ากาลาปากอสนะครับ
ถ้าเกิดเทียบกับอันนี้เทียบกับคนนะครับอันนี้เดี๋ยวฉีดน้ำเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อนะครับก็ต้องไปล้างคอกโอ้ล้างคอกเต่าใช่ไหมล้างคอกลบแก้วล้างคอกครับมาแล้วพี่ก้อยมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เลยนะครับน้องๆครับไปไหนเราจะให้ครับไม่ได้เดี๋ยวละเราให้ไปละผักบุ้งนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นเต่าที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะครับเต่าอัลบาเนี่ยนะครับผมเป็นเต่าที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกกันเลยทีเดียวนะครับอายุก็ยืนยาวพอสมควรนะครับอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยกันเลยทีเดียวจากซูกาต้าเนี่ยโตประมาณ36นิ้วนะครับแต่อัลบาก็จะใหญ่กว่านั้นจำไม่ได้ละว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับผมน้องๆครับดูจากสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะเห็นนะครับผมว่าในคอกของเจ้าเต่าอัลราบ้าเนี่ยนะครับจะเป็นสนามหญ้านะน้องๆนิสัยของเจ้าเต่าอัลราบ้าเนี่ยก็จะดีอยู่หลายๆอย่างเลยแหละนะครับคือเวลามันกินเนี่ยนะครับมันจะไม่ถอนน้องๆมันจะพยายามเล็มเฉพาะตรงบริเวณส่วนของปลายนะครับแล้วก็ไปไหนล่ะมันจะเล็มส่วนปลายนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นฟูคาต้าเนี่ยมันจะถอนทั้งรากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบกันนะว่าระหว่างคอกเจ้าซูคาต้ากับคอกเจ้าเต่าอัลราบ้าเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับผมอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขียวๆอย่างนี้นะครับผมแต่ซูคาต้าเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับผมการที่จะทำให้จับแบบว่าเจ้าเต่าอัลราบ้าของเรานะครับผมยืนได้นะน้องๆครับมีเคล็ดลับนิดเดียวเอามันไปไหนน้องหงุดหงิดแล้วไม่ได้การทำให้เต่าอัลราบ้าของเรายืนอย่างนี้ให้เกาคอนี่เห็นไหมเราเกาคออัลราบ้านะครับมันจะยืดคอออกมานะฮะแล้วก็จะยืนขึ้นเป็นระบบแบบไฮดรอลิกนะครับผมน้องๆฮะนี่น่ารักมากๆเลยนะครับดูขนาดตัวแบบใหญ่มากอันนี้คือยังใหญ่ไม่สุดนะน้องๆครับตัวไม่สุดนะนะครับจริงแล้วมันจะโตได้กว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับน้องนี่ตรงนู้นก็มีเยอะแยะเลยแต่เอาไปขี้โคลนเนาะที่ไม่ได้เข้าไปนะครับน้องๆครับน้องๆเราเจอภาพเด็ดมากตอนนี้เลยนะครับเต่าโอ้ยโอ้ยเต่าอัลราบ้าจะผสมโอ้ยโอ้ยไอ้จูไอ้จูโพน้องๆเต่าอัลราบ้าจะผสมพันธุ์กันโอ้ยมันเป็นภาพที่พี่ไม่เคยได้เห็นนะครับในอัลราบ้านะนะครับเอานิ่งแล้ววะฉันมากวนเธอเหรอกวนมาทำไมน้องมันคือแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันเร็วมากเลยน้องๆครับเนี่ยแต่เหมือนตัวเมียจะไม่ยอมนะนะครับตัวผู้พยายามขึ้นเมื่อกี้แบบว่าอ้าปากเหมือนคนแล้วแอะแอะอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะพอแค่นี้นะเพราะว่าเหมือนตัวเมียจะไม่ยอมแต่อาจจะเฉยๆนะก็จะมีการขึ้นต่อเป็นระยะได้นะครับผมน้องๆครับแต่มันเรียวนะเมื่อกี้นี้คือมันเรียวมากๆนะครับสุดยอดวันนี้มาแบบว่าเราได้เห็นนะครับเต่าแบบยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ในการขึ้นเพื่อที่จะผสมพันธุ์กันต่อนะครับ